ส่วนเรื่องต่อมาคุณผู้ชมอันนี้เป็นปัญหาทะเลาะ กันระหว่างพี่สาวน้องสาวเขาทะเลาะ กันมานานและปมเรื่องมรดกที่ดินค่ะปรากฏว่าล่าสุดเหมือนไฟลามทุ่งเรื่องเก่ายังไม่หายเรื่องใหม่เข้ามาอีกก็เพราะว่าน้องสาวอ้างนะว่าฝั่งพี่สาวเนี่ยปล่อยหมามารุมกัดเธอแล้วไม่เคยรับผิดชอบเลยค่ะเนี่ยค่ะนี่คือบางช่วงบางตอนนะคะระหว่างพี่สาวน้องสาวแล้วเจ้าหมาไม่รู้ยังไงเห่าอาจจะเป็นกรรมการหรือเปล่าคนทะเลาะกันอยู่นะก็เห่ามาแล้วลักษณะเหมือนวิ่งเข้าใส่ฝั่งน้องสาวนี่คือวงจรปิดที่ฝั่งคนเป็นน้องสาวชื่อว่าคุณนันทินุชอายุ48ปีมาร้องสื่อแล้วอ้างว่าพี่สาวเนี่ยปล่อยหมาให้มากัดเธอหลายครั้งหลังจากที่เธอกับพี่สาวทะเลาะกันบ่อยปมเรื่องมรดกที่ดินค่ะคือเพราะว่าทางเข้าบ้านมีกรงหมาของพี่สาววางอยู่ทำให้เธอเนี่ยเข้าออกลำบากที่ดินจุดนี้อยู่ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีนะคะคือพื้นที่เนี้ยมีการแบ่งให้แล้วว่าพี่สาวเนี่ยบ้านจะอยู่บริเวณหน้าบ้านส่วนเธอเป็นพื้นที่ด้านหลังเวลาเข้าออกก็เลยต้องผ่านส่วนหนึ่งของพี่สาวและพี่สาวเอากรงหมามาวางไว้มันเป็นแบบนี้ตัวน้องสาวคุณนันทินุชค่ะได้เล่าให้ฟังว่า27มกราคมตอนนั้นเนี่ยเธอกลับจากทำงานพี่สาวก็มาชวนเธอทะเลาะอีกแล้วก่อนที่จะปล่อยหมา4ตัวที่เลี้ยงไว้ออกจากกรงหมามันก็พุ่งเข้ามากัดเธอที่ต้นขานะคะเธอก็เป็นแผลได้รับบาดเจ็บซึ่งเธอพยายามป้องกันตัวด้วยการคว้าท่อนเหล็กตีหมาไป 3-4 ครั้งนี่เปิดแผลให้ดูนี่นะคะและตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เธอบอกเธอผวาเลยนะจะออกจากบ้านแต่ละทีต้องส่องก่อนอะหมาพี่สาวอยู่ในกรงหรือเปล่าถ้าอยู่นอกกรงแล้วไม่เห็นตัวอุ๊ยยังไม่กล้าออกมันกลายเป็นแบบนั้นแล้วล่าสุดเนี่ยจากการพูดคุยพี่สาวบอกว่าเดี๋ยวจะย้ายกรงหมาออกให้ภายใน7วันอ่ะอันนี้เธอก็โอเคนะคะเรื่องนี้เนี่ยเราส่งนักข่าวคุณเออนุสักลงพื้นที่ไปค่ะที่บ้านที่เกิดเหตุในพื้นที่นนทบุรีพบว่าวันนี้กรงหมายังอยู่ที่เดิมครับคือตามข้อตกลงคือให้เวลาพี่สาว7วันอ่ะวันนี้แค่วันแรกนะคะก็ยังอยู่ที่เดิมค่ะส่วนเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยผู้เป็นน้องสาวบอกเลยนะคะว่าโอ้ไม่ต้องพูดถึงอะคำว่าพี่สาวน้องสาวไม่มีทางกลับมาดีกันเหมือนเดิมได้หลังจากนี้ยังไงก็ต่างคนต่างอยู่ค่ะโอเคโอเค7วันก็โอเคพี่จะคอยแต่ทีเนี้ยพี่ถามว่าทำไมต้องคอย7วันเนี่ยในเมื่อเขาก็ว่างเรื่องความเป็นพี่น้องก็ไม่ต้องถามแล้วใช่ไหมก็ไม่ต้องถามไม่ต้องถามมันไม่ต้องถามแล้วมันไม่มีแล้วมันขาดแล้วสงสารแม่ไหมสงสารสิดูดิน่าสงสารไหมล่ะนะคะน้องสาวเป็นคนที่ร้องเรียนสื่อเข้ามาทีนี้ให้ความเป็นธรรมฝั่งพี่สาวชื่อว่าคุณปัทมาครับพี่สาวบอกว่าความจริงแล้วที่ดินตรงนี้ค่ะแบ่งเท่ากันไปแล้วกับน้องสาวเพราะว่าเธอเนี่ยเป็นผู้จัดการมรดกแต่เรื่องนี้มันก็มีความลำเอียงอยู่นะเพราะแม่เนี่ยมีที่ดินอีก2แปลงนะคะซึ่งแม่ก็ยกที่ดิน2แปลงที่ว่าให้กับน้องสาวไปแล้วที่ผ่านมาแม่ทำอะไรก็เข้าข้างน้องสาวมากเกินไปเธอในฐานะพี่สาวเธอบอกเลยว่ารู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมเธอก็มีแค่ที่ตรงเนี้ยที่อยู่ตรงบริเวณส่วนด้านหน้าของบ้านน้องสาวตรงนี้เท่านั้นเองส่วนเรื่องกรงหมาเธอบอกไม่ใช่ประเด็นใหญ่อะไรเลยค่ะยังไงก็ย้ายให้แน่นอนส่วนความสัมพันธ์อันนี้พูดตรงกันเป๊ะเรื่องให้คืนดีกันเนี่ยไม่ต้องพูดถึงยังไงก็ไม่มีทางค่ะบอกว่ามีการลำเอียงใช่ไอ้นั้นลำเอียงมันส่วนของแม่เขาลำเอียงยังไงส่วนแม่ของแม่เขาแม่เขาซื้อพ่อ2แปลงแม่ซื้อพ่อ2แปลงแล้วเขาใส่ชื่อให้นั่นเลยคนเดียวเราก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วก็เงียบเขาบอกเดี๋ยวกูซื้อให้มึงใหม่เรื่องทางนี่แหละเรื่องทางร่วมนี่แหละทางร่วมเนี่ยเขาเอาไปทำกินกันเป็น10ปีแล้วเราก็ไม่ได้ว่าเราก็ไม่ได้พูดแต่คือเขาก็เอาเราแรงเขาก็เอาเราแรงคือเขาฟังลูกเขยเขาหมดอ่ะมีความตัดพ้อน้อยใจเหมือนกันนะความน้อยใจในมุมของพี่สาวครับหลายๆบ้านบางคนบอกว่าเป็นพี่เนี่ยเข้าใจเลยเสียสละให้น้องอะไรแบบนี้เสียสละให้น้องตลอดมองว่าแม่ลำเอียงแบบนี้เนาะทีนี้คุยกับคุณแม่บ้างคุณแม่ถือว่าเรียกว่าเป็นคนกลางครับระหว่างพี่สาวน้องสาวก็ได้คุณแม่บอกแบบนี้ว่าไอ้เรื่องมรดกอ่ะแม่แบ่งให้ลูก2คนเท่ากันนะ
เออจริงๆแล้วแม่บอกว่าบ้านหลังเนี้ยต้องเป็นของลูกคนเล็กด้วยซ้ําครับนะคะก่อนที่ลูกสาวคนโตจะมาขอแบ่งแม่ก็เลยแบ่งให้แล้วก็แบ่งครึ่งให้แบบเท่ากันเลยนะคะหรือมันอาจจะเป็นเพราะอย่างนี้หรือเปล่าเหมือนกับว่าตอนแรกคุณแม่ไม่ได้แบ่งตั้งแต่แรกไงความรู้สึกของลูกสาวคนโตเลยอาจจะแบบน้อยนิดนึงทีนี้เรื่องของความสัมพันธ์คุณแม่เป็นคนกลางเห็นลูกตัวเองทะเลาะกันอะยังไงคุณแม่บอกแม่ก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันแล้วก็คิดว่าคู่นี้ยังไงเขาก็คงกลับมาคืนดีกันไม่ได้แล้วค่ะไม่มีแล้วก็มีเรื่องกับสมบัตินี่แหละมันเป็นยังไงครับสมบัติก็ของพ่อเขาเขาก็แบ่งของพ่อเขาแบ่งของพ่อก็ไปคนละแปลงที่จริงอ่ะมันต้องแปลงบ้านนี้ก็ของคนน้องน้องต้องอยู่ใช่ไหมของคนแรกก็ของบ้านเขาทีนี้บ้านเขาเขาไม่พอเขาจะมาแบ่งตรงนี้อีกครึ่งขนาดแม่ยังโดนตัดแม่ตัดลูกเลยมันยังด่าฉันเลยแก่แหมฉันก็เสียใจนั่นแหละมองแล้วดูดีกันไม่ได้หรอกอ่ะคุณผู้ชมแต่ว่าสุดท้ายเอาแค่มุมเล็กๆตรงนี้ก่อนเหตุการณ์ล่าสุดก่อนก็คือที่ว่าหมากัดเนาะอันนี้ตกลงด้วยดีแล้วก็เดี๋ยวรอดูฝั่งพี่สาวที่ต้องย้ายกรงหมาตามข้อตกลงภายใน7วันคือเรื่องนี้ที่คุยกันได้ว่ามีหน่วยงานกลางลงไปค่ะฝ่ายปกครองสายไหมต้องรอดอะไรอย่างเงี้ยก็ลงไปพูดคุยด้วยแต่ว่าหลังจากนี้ไม่รู้เขาจะทะเลาะกันอีกไหมเพราะบ้านเขายังอยู่ในพื้นที่ติดกันไงคุณแชมป์นั่นสิเรื่องความสัมพันธ์นะเป็นก็ถ้าไปไม่ได้นะอยากให้พี่กับน้องหันหน้าคุยกันแล้วก็ปรับความเข้าใจกันนะครับยังไงก็เป็นพี่น้องกันตัดไม่น่าจะขาดนะคุณผู้ชม